แต่ว่าได้ตามรูปศัพท์นะรูปศัพท์เนี่ยจะเห็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับในข้อแรกก็คือเอกคตาเนี่ยเอกะบวกอัคคะแล้วก็บวกตาปัจจัยตาภาวะเนี่ยคำว่าอัคคะในที่นี้ท่านให้แปลว่าอารมณ์ท่านให้แปลว่าอารมณ์แต่ความหมายเดิมแท้คือจุดยอดหรือจุดปลายจุดยอดหรือจุดปลายโดยในเนี่ยจิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่มียอดหรือจุดที่มีจิตที่มีจุดปลายจุดเดียวซึ่งย่อมมีลักษณะรวมจุดก็คือแนวดิ่งหรือแหลมพุ่งไปนั่นเองฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิสมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าท่านบอกว่าเป็นครบองค์8ประการนั่นแหละหนึ่งก็คือตั้งมั่นมาจากคำว่าสมาหิตะคือตั้งมั่นประการที่2ปริสุทธะคือบริสุทธิ์ประการที่3ปริโยธาตะก็คือผ่องใสประการที่4อนังคณะมาจากคำว่าโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาในอนังคณะประการที่5วิคตูปกิเลสะปราศจากสิ่งมัวหมองไม่มีสิ่งมัวหมองมารบกวน6มุทุภูตะนุ่มนวลประการที่7กัมมนิยะนี่ควรแก่การงานหรือควรแก่งานประการที่8ทิตะอเนญชปัตตะอยู่ตัวไม่วอกแวกอเนญชก็คือไม่หวั่นไหวอันที่7เนี่ยสำคัญมากที่บอกว่ากัมมนิยะก็แปลว่าควรสมควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานงานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คืองานในการที่จะใช้เป็นฐานของวิปัสสนาปัญญาเพื่อจะได้พิจารณาสภาพธรรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตอนนี้แหละว่าทำไมต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพื่อต้องการจะได้ความหมายที่ชัดเจนก็คือกัมมนิยะควรต่อการที่จะไปใช้งานทางด้านวิปัสสนาปัญญานั้นจิตสกปรกจิตที่เศร้าหมองจิตที่ขุ่นมัวจึงเป็นจิตที่ไม่ควรต่อการเดินวิปัสสนาปัญญาอย่างแท้จริงเพราะเป็นจิตที่ไม่อ่อนไม่ครวญไม่โร่งไม่โปร่งโดยเฉพาะจะเจริญวิปัสสนาปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงด้วยแล้วเนี่ยต้องย้ำว่าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าเป็นสมาธิเป็นภาวะที่ใจสว่างโร่งโปร่งหลุดออกจากสิ่งกดทับบทบังบีบคั้นเป็นอิสระเป็นตัวของมันเองตื่นตัวเบิกบานพร้อมที่จะใช้วิปัสสนาปัญญาเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธพจน์ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งกดทับจิตทำให้ปัญญาอ่อนกำลังลงทั้ง5ประการก็คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะและก็วิจิกิจฉาภิกษุไม่ละทำ5ประการนี้ที่เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งกดทับจิตทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงแล้วจักรู้ประโยชน์ตนจักรู้ประโยชน์ผู้อื่นจักรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะปักจักแจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นพระอริยะได้ซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กำลังข้อนี้ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พอจะเข้าใจไหมตราบใดยังมีกามฉันทะจิตที่ถูกกามฉันกามราคะครอบงำท่านเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำเอาสีคลั่งสีขมิ้นสีเขียวสีแดงอ่อนๆมาผสมไว้คนตาดีมองเงาหน้าตัวเองในภาชนะนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงท่านถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเมลาทำ5ประการมีกามฉันทะเป็นต้นจะไม่รู้จักประโยชน์ตนจักไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นจักไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยและจักประจักษ์แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กำลังข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เห็นไหมว่าถ้ากามฉันทะครอบงำการมราคะครอบงำก็แปลว่าเหมือนเอาสีไปผสมในน้ำสีคลั่งสีขมิ้นทั้งหลายเนี่ยไปดูเงาหน้าก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าจิตถูกพยาบาทครอบงำก็เดือดพล่าน
เหมือนเอาภาชนะไปตั้งอยู่บนไฟใส่น้ําไปตั้งอยู่บนไฟเราจะไปดูเงาหน้าเราในภาชนะนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าจิตถูกถีนมิทะครอบงำก็เหมือนภาชนะใส่น้ําที่ถูกสาหร่ายจอกแหนปกคลุมคนตาดีนี่แหละไปมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ํานั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตที่ถูกอุทจักกุกุจักครอบงำก็เหมือนเอาภาชนะใส่น้ําไปตั้งกันไว้แล้วถูกลมกระเพื่อมตลอดพัดตลอดไปดูเงาหน้าในภาชนะนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็เหมือนเอาภาชนะใส่น้ําที่ขุ่นมัวด้วยมีตมด้วยแล้ววางไว้ในที่มืดด้วยนี่หนักเลยวิจิกิจฉาเป็นโมหะไงมันหนักกว่าเพื่อนคนที่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยอานาปานสติเป็นต้นว่าจริงหรือเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนภาชนะใส่น้ําแล้วมีโคลนตมด้วยนะขุ่นมัวนะขุ่นมัวแล้วไปตั้งไว้ที่มืดด้วยคนตาดีไปมองยังไงก็ไม่เห็นเงาหน้าตัวเองก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นถ้าภิกษุนิวบาสกและบาสิกาไม่สามารถกำจัดหรือละธรรมห้าประการนี้เดินวิปัสสนาญาณไม่ได้พอจะเข้าใจไหมว่าเหตุผลอะไรจึงต้องมาเดินสมาธิทำไมต้องมาฝึกสมาธินี่พุทธพจน์พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงส่วนบุคคลที่ไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ครอบงำไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทะอุทจักกุกกุจจะและวิจิกิจฉาครอบงำรู้ทางออกของนิวรณ์5ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ผู้อื่นทั้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายตลอดเวลานานก็ย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยายอันนี้ก็แปลว่าคำว่าประโยชน์ตนในที่นั้นหมายถึงตัวกลุ่มศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในตนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ตนเห็นไหมว่าถ้าจิตที่มีนิวรณ์ครอบงำเนี่ยตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดใช่ไหมตัวนี้สำคัญมากก็คือว่ากำลังของศรัทธาเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าอินทรีย์ด้วยพละด้วยเนี่ยคืออย่างนี้สัตทินรีย์วิริยินรีย์สตินรีย์สมาธินรีย์แล้วก็ปัญญินรีย์สัตทินรีย์คือศรัทธาเจตสิกเนี่ยศรัทธานั้นเป็นธรรมที่เป็นใหญ่อย่างหนึ่งก็คือมีสองอย่างก็คือมีปกติศรัทธาแล้วก็ภาวนาศรัทธาในคนทั่วไปเนี่ยศรัทธาที่เกิดกับทานศีลและกับภาวนาปลอมๆเนี่ยชื่อว่าเป็นปกติศรัทธาคนที่อยู่กับทานศีลภาวนาปลอมๆก็เรียกปกติศรัทธาเมื่อพูดถึงการควบคุมจิตย่อมไม่ใช่ธรรมที่สามารถจะครอบงำจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่เป็นบ้าได้เลยตามอุปมาเนี่ยที่บอกว่าจิตเนี่ยถ้าศรัทธาปกติเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมจิตที่พลุกพล่านได้ให้สังเกตดูนะถ้าศรัทธาธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะออกจากอสัตถิยะได้ไม่สามารถจะออกจากความไม่เชื่อมั่นเป็นต้นได้กุศลตามปกติที่สามารถเกิดร่วมกับตามปกติสัตทินรีย์นั้นยังไม่มีการเจริญนะถ้าถามว่าศรัทธาโดยปกติโดยทั่วๆไปเนี่ย
จิตนั้นก็ดิ้นรนวิ่งไปสู่ที่อื่นอย่างอิสระถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้าได้พบกับกรรมฐานแล้วปกติศรัทธาย่อมควบคุมไม่ได้คือถ้าจะมาเดินกรรมฐานไปไม่ได้กลุ่มที่ศรัทธาปกติเนี่ยขึ้นไม่ได้เพราะไม่สามารถออกจากอสัทธิยะได้เพราะถ้ามาเดินกรรมฐานแปลว่าจะต้องมาพัฒนามีความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่งเลยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นพระธรรมเช่นเชื่อมั่นอานาปานสติสมาธิว่าเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะเป็นปัจจัยต่อการให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เชื่อมั่นว่าอานาปานสติบริบูรณ์และสติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7จะบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์อริยมรรคมีองค์8บริบูรณ์มรรค8บริบูรณ์และวิชาวิมุตติบริบูรณ์ยังไงเห็นไหมศรัทธาปกติเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงที่จะมีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาตนเองเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้คือควบคุมจิตไม่ได้จิตก็ดิ้นรนวิ่งไปสู่ที่อย่างที่อื่นอย่างอิสระในที่นี้ไม่ได้หมายเอาปกติศรัทธานะที่เราจะมาเจริญกันแต่ภาวนาศรัทธาคือศรัทธาที่ถูกบ่มจนให้เจริญขึ้นด้วยการเจริญภาวนานะเช่นมีการเจริญอานาปานสติเป็นต้นเหมือนกับช้างพลายที่มีกำลังนี่แหละมีเดชมากมีกำลังมากสามารถที่จะใช้พละกำลังของตนเองนั่นน่ะลากชักจูงมีต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทัพสัมภาระทั้งหลายเหล่านี้ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้นี่เป็นการศรัทธาที่มีกำลังจะนำพากระแสชีวิตน่ะให้ผ่านพ้นอุปสรรคความไม่มีศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดหมายปลายทางได้ตรงนี้ก็คือขับเน้นภาวนาศรัทธาภาวนาศรัทธาก็คือศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมศรัทธาในสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ก็คือมีความเชื่อคือจิตที่สงบจากความเศร้าหมองความพลุกพล่านได้เป็นต้นในรมกรรมฐานถึงความผ่องใสอยู่ก็คือว่าจิตย่อมสงบจากอารมณ์คือการคือถ้ามาเจริญอานาปานสติเป็นต้นเหล่านี้ก็บ่มเพาะภาวนาศรัทธาให้เกิดขึ้นถ้าสามารถตั้งจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเชื่อมั่นไงเพราะเชื่อมั่นตั้งได้อย่างนานๆติดต่อกันเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเนี่ยกำลังที่สามารถทำลายความไม่มีศรัทธาได้อย่างไม่เหลือก็คือตัวกิเลสไอตัวกิเลสที่ปกคลุมจิตอยู่ที่มีกำลังอยู่ก็จะถูกกำลังของศรัทธาเนี่ยทำลายได้ระดับหนึ่งฉะนั้นการเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยท่านถึงบอกว่าจึงควรเรียนจากอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ท่านมีความรู้และความเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นต้นประการต่อมาคือวิริยะวิริยะก็คือวิริยะเจตสิกก็มีปกติวิริยะกับภาวนาวิริยะวิริยะเจตสิกเนี่ยปกติวิริยะก็คือว่าผู้ที่มีปกติวิริยะในการงานทางโลกก็คือว่าโดยทั่วๆไปก็คือมีความเพียรในทั่วๆไปแต่ถ้าจะมาเพียรในการเจริญกรรมฐานนี่เอาเข้าไม่ถึงในภาวนาวิริยะเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องการที่จะมาทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นที่จะมาจดจ่ออย่างนี้มันอย่าลืมนะว่าเรามีความเพียรทั้งโลกกันนะแต่พอจะมาเพียรเดินกรรมฐานเป็นเรื่องละเอียดกว่ากันเลยฉะนั้นจะพัฒนาภาวนาวิริยะให้เกิดขึ้นอย่างไรแต่ชั้นของพระดีกาอาจารย์ท่านมาแยกเป็นปกติศรัทธาภาวนาศรัทธาปกติวิริยะและภาวนาวิริยะตรงนี้ก็คือว่าท่านขับเน้นตัวภาวนาวิริยะหรือวิริยะภาวนาเนี่ย